สเปซซัมเมอร์คูลแลนต์กันหม้อน้ำเดือดกันสนิมกันหม้อน้ำรั่วกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการนะครับเมื่อกี้กำลังเข้าสนับสนุนของสเปซสเปซซัมเมอร์คูลแลนต์ไม่ใช่ซัมเมอร์มีหลายแบบมีหลายอย่างมีหลายอย่างนะไม่ใช่ซัมเมอร์นี่ผมไปบอกให้คูลแลนต์เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยผมจำได้มากเลยรถคันแรกของผมที่มันร้อนใช่ไหมคืออัลฟาโรมิโอผมอันเดียวกับผมเลยผมก็ใช้คูลแลนต์สมัยก่อนนะถ้าใครใช้อัลฟาหรือแลนเซียนะแลนเซียคุณต้องเวลาไปเติมน้ำเนี่ยคุณต้องมีคูลแลนต์ติดบ้านคือผสมน้ำหม้อน้ำใช่ไหมมันจะมันรถมันจะร้อนร้อนอัลฟาเนี่ยมีปัญหารถติดปั๊บต้องเลี้ยวเข้าโรงแรมคูลแลนต์ผมอ้างเมียผมตลอดพอรถติดใช่ไหมความร้อนรถแล้วทำไมเข้าม่านรูดก็ม่านรูดมันอยู่ตรงนั้นเข้าได้โรงแรมเดือนอีกไกลอ่ะใช่แต่คูลแลนต์เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีชอบเครื่องร้อนตอนอยู่หน้าโรงแรมผมถึงชอบใช้ลมไม่ใช่แล้วคุณจะอยู่ที่ไหนอ่ะเอาแล้วก็มันมีม่านบังแดดด้วยไม่ประเด็นคือพี่ชัดเขาเครื่องร้อนตอนมันแปลกมากพอผ่านม่านรูดมันเครื่องร้อนอบนวดอย่างผ่านไม่ได้รถอัลฟานี่มันแปลกคุณเป็นไหมนี่คุณไม่เป็นไม่เขาไม่ตกหลุมคุณหรอกผมกำลังจะแหมขุดหลุมล่อมาคุณโสพลนั่นแหละที่เครื่องร้อนผมว่าคุณดีส่วนใหญ่เนี่ยรถเราเย็นฉ่ำเย็นฉ่ำต้องเผาหัวนายเผาหัวต้องเผาหัวรถผมเนี่ยนะต้องใช้ไฟแช็ก2อันเผาหัวจะร้อนต้องเผาหัวนายเผาหัวติดฟิล์มแล้วติดฟิล์มแล้วรถคุณดีนั่นนะรถคุณดีฟิล์มยิ่งดีถ้าเป็นมะเขือถ้าเป็นมะเขือเผายังงั้นเลยเหรอโอ้โหมะเขือเผาเนี่ยอร่อยอร่อยมากคุณรู้ไหมว่าชาวญี่ปุ่นเนี่ยชอบกินมะเขือมากใส่กระทะแล้วก็ใส่นี่ปลาเค็มคุณทำท่าอะไรคุณใช่มันเป็นอาหารของมะเขือพวงคุณอะมะเขือพวงคุณคือมะเขือพวงที่ไหนเล่าถ้ามะเขือเผาที่เป็นมะเขือยาวมันควรจะมือเล็กไม่ใช่ไม่ใช่คุณเล่นใช่มะเขือเผาที่ดีเนี่ยมันสักประมาณแค่นี้เองอ๋อแล้วก็ที่ญี่ปุ่นเขานิยมนะห้องเครื่องคุณอะมันต้องเผานานเขาสีม่วงมะเขือเผาสีม่วงมะเขือม่วงอ๋อมะเขือม่วงแล้วก็บางทีเนี่ยเจียวด้วยเต้าเจี้ยวแม้คุณกันทางเข้ามันเต็มหน่อยไอ้เต้าเนี่ยไม่น่าเกลียดหรอกแต่เจี้ยวไอ้เจี้ยวมันน่ากลัวย่างย่างเต้าเจี้ยวใส่กระทะร้อนก็ได้แบบญี่ปุ่นกระทะร้อนใส่ปลาเค็มไปหน่อยนึงถูกมันเป็นอาหารขึ้นชื่อของเนี่ยมันจะมีอาหารต้นทุนต่ำมากแต่ราคาสมัยก่อนที่ร้านอาหารญี่ปุ่นเนี่ยยังมีไม่เยอะในเมืองไทยที่เอ็มโพเรียมจะมีร้านหนึ่งอันเนี้ยเขาทำอร่อยเขาจะเป็นมะเขือนี่ร้านปูก็มีในร้านปูตรงนั้นน่ะตรงไหนอ่ะทานข้าวเซนท่านจำได้ไหมเอามะเขือวางนะมะเขือม่วงนะย่างนะแล้วก็หมูสับกับปลาเค็มเนี่ยแล้วก็เต้าเจี้ยวเนี่ยนะโอ๊ยพูดเรื่องของมันยิ่งกว่าบอนไซพูดนี่มันสี่ทุ่มกว่าแล้วมันดึกมันดึกแล้วต้องกินซัปเปอร์นะเมื่อหลังทำแซนด์วิชมาหน่อยแล้วกันแต่วันนี้เรายังไม่ได้โฆษณากาแฟให้คนเลยสรุปผ่านเรื่องรถเอาข้าวกาแฟให้นุกก่อนได้ไหมฮะกาแฟเพียวรีคอฟเพียวตามมีไหมเดี๋ยวก็ขึ้นไหมก็นิดนึงแต่ขึ้นให้เขาหน่อยประเด็นคือคุณลุกแกไม่อยู่นี่ใช่ไหมคือเรื่องนี้เขาไม่อยู่แล้วเราก็เป็นโต๊ะเนี่ยพร็อพเนี่ยที่เขาเรียกพร็อพเนี่ยมันก็มีแต่น้ำเปล่าน้ำเปล่าก็บุญแล้วคือนี่ขนาดเราต้องโฆษณาให้เขาไงครั้งหน้าเวลาเขาไม่อยู่เขาจะเอาลงพอละนานละนานไปนานไปคือไม่เอามาน้ำเปล่าให้เนี่ยก็ได้แป๊บเดียวแต่ถ้าท่านแช่นานแช่มาไม่แต่ว่าที่ผมเมื่อวานนี้ผมเพิ่งขับผ่านตรงโพไซดอนไม่ใช่รามินทราอ๋อแล้วไอ้ตลาดอะไรตลาดตรงเขาเรียกว่าตลาดอะไรเนาะตรงรามินทราที่มันเป็นเรียบทางด่วนเขาเรียกตลาดเรียบทางด่วนตลาดเรียบทางด่วนผมจะขอบอกว่าชีวิตเพิ่งเคยเห็นแบบเต็มๆนะแต่มันขายกันคืนไม่ประเด็นคือมันเอาร้านที่ไหนมาตั้งเป็นผมว่าเป็นพันร้านอ่ะเยอะเลยของใหม่เขาคือผมไปตั้งแต่ตอนแรกผมไปตั้งแต่ตอนแรกๆตอนนั้นคนไม่เยอะมั้งเดี๋ยวนี้คนเยอะมากไม่เมื่อกี้เนี่ยพูดถึงตลาดเอ็กซ์พลานาดใช่ไหมผมก็เลยว่าไอ้บอกว่าเยอะนะใหญ่กว่าคือผมว่าจะมีคนเดินเหรอเพราะว่ามันมีแต่คนแบบเสาร์อาทิตย์คุณรู้ไหมที่ผมไปดูตอนนั้นมันมีอะไรที่น่าทึ่งมากเลยที่ผมไปเห็นแล้วทึ่งมันมีเลโก้ปลอมหน้าตาเหมือนนั่นเลยแต่ราคาถูกมากไอ้ตลาดที่คุณว่านะเจ้าของก็บอกว่าถ้าคุณไปคุณต้องเปิดแล้วห้ามปิดก่อนเขามีกฎเหล็กแล้วนะแล้วคุณห้ามอะไรนะห้ามเลิกก่อนคุณจะไป4 โมงต้องไปเปิด
ล้วต้องปิดต้องปิดพร้อมกันไม่ใช่คุณไม่มีคนมาซื้อคุณกลับบ้านก่อนมันเหงาไม่มีคนเออไม่ได้เพราะว่าผมเห็นไฟที่เขาจุดตามที่มันแล้วเขาเรียงเป็นตับเลยนะเฮ้ยผมว่ามีเป็นพันนะจริงๆเยอะมันกว้างมากแล้วทำไมคุณผ่านไปแถวนั้นน่ะผมไปงานศพอ๋อขอแถวนั้นพี่รู้ว่าทำไมนวดโดยพิตตี้เยอะไม่ใช่อย่างนั้นเลยเหรอคุณดีก็ชอบผ่านไปทำไมผมว่าไปวัดพระศรีแล้วกลับบ้านเอาวัดพระศรีต้องผ่านทางนั้นแหละใช่ต้องผ่านเออต้องผ่านไปผ่านมันเป็นไฟบังคับเลยต้องผ่านแถวนั้นมีร้านนวดเยอะร้านนวดเยอะแถวนั้นอ้าวเหรอไม่รู้ว่าขับรถไปติดๆเห็นป้ายอยู่ไอ้ถนนเส้นนี้ไม่ค่อยติดนะเออผมสงสัยอย่างนึงทำไมมันชอบมีโฆษณานวดโดยพิตตี้โอ้ยอันนี้ต้องถามพี่โสเลยเพราะว่าหลักการแล้วทำไมรู้ไหมส่วนใหญ่นวดที่ผมชอบไปนวดเนี่ยจริงๆนวดไม่เป็นคือมีคนสอนสมัยก่อนนะเวลาเข้าร้านนวดนะเขาบอกว่ายิ่งแก่ยิ่งดีเพราะมือจะหนักจับเส้นโดนเส้นทำไมมันเด็กๆทำไมพิตตี้ทำไมเดี๋ยวนี้ต้องถามคุณโสพลเออเรื่องนี้ต้องถามคุณโสพลผมได้ยินมาสมัยก่อนเขามีคอนโดนะ มีคุณยายถือเช่นหมาไปข้อตามประตูจับเส้นไม่ร้อนหรอนตัวหลังหายไปแล้วเพราะว่าตั้งแต่หมดยุคขึ้นไปก็โดนพิตตี้บุกไม่ควรจะตายหมดฉุนไปแล้วก็รุ่นใหม่ไม่มีรับช่วงต่อไงพิตตี้ต้องถามใครต้องถามคุณเพชรคุณเพชรไล่ฟังไม่ใช่ตอนนั้นใช่ไหมใช่ป่ะผมเนี่ยบอกแล้วตรงผมเนี่ยติดนวดผมว่าบอกแล้วตรงติดนวดเลยแต่ติดนวดจับแต่ตอนหลังคุณเพชรติดพิตตี้ตอนหลังเขาบอกเราฟังว่าไงตอนนั้นน่ะเขาบอกว่าดื้ออะไรดื้อกระสายเนี่ยเขาบอกไงนะนี่กระสายอะไรนะที่ชักกระสายเขาบอกคือคนโบราณคนแก่เขาบอกว่าดื้อกระสายใช่ไหมแต่พิตตี้มานี่เขาชักกระสายที่คุณเพชรลอยฟังตอนนั้นที่มาที่ใหม่ที่เราไปเจอเขาชักกระสายฟังคุณก็ได้ยินอยู่นี่นะบอกเลยนะว่าผมเนี่ยชอบนวดแผนโบราณผมชอบโบราณหมดคุณชอบนวดแผนคุณชอบนวดแผนอนาคตด้วยผมชอบแบบทักษิณใช่ไหมที่บอกว่าเอาเงินอนาคตมาใช้ชอบกาแฟสดผมเนี่ยชอบกาแฟโบราณคุณสมพลชอบนวดแผนอนาคตผมชอบนวดโบราณเขาชอบนวดแผนอนาคตหลังจากไปเจอพิตตี้แล้วดีแล้วกันเมียไม่ว่าหรอกเพราะว่าทั้งสองว่าที่ลองรู้ดิว่าเนี่ยว่าเหรอไม่ว่าธรรมชาติมันนวดเหมือนกันทั้งคู่เมียเข้าใจตายอันนั้นเนี่ยนวดกระสายอันนี้ชักกระสายมีคนละแบบมีข่าวอะไรแต่ตอนนี้เนี่ยนะคุณนึกไม่ออกที่ไหนที่คุณเพชรเล่าให้ฟังอ่ะเจอคลิปเยอะมากโอ้ใช่ใช่ตำรวจเราไปดูอย่างอื่นคือทีนี้เนี่ยนะเอาไว้ก่อนยอมเปลี่ยนเรื่องเพื่อคุณก็ได้ผมด้วยนะอยู่นี้นะถ้าณเวลานาทีที่คุณขับรถจากบ้านไปถนนคุณไปถูกแล้วคุณจะต้องทำให้เป็นคนดีทันทีคุณต้องอย่าไปทะเลาะอะไรเขาห้ามยุ่งห้ามไม่แต่อย่างว่านะไม่ทะเลาะไม่อะไรก็ยังมีปัญหาก็ยังโดนนะแบบสองคนที่โดนรถตายใช่ไหมเบนซ์อ่ะไม่ทันได้ทะเลาะด้วยซ้ำคือไม่ได้เขาไม่ได้ทะเลาะด้วยแล้วก็ขับคือผมเลยเข้าใจคุณชัชวาลคุณโสพลไงขับไปที่ไหนเจอบ้านรุ่นแวะก่อนก็ความร้อนคืออย่างน้อยคุณไม่ยอมสงบศึกกับเขาใช่ไหมไปหลบนี่ไปหลบเลยจะโดนตำรวจผมถามคุณนะที่ไหนตอนนี้เขามีบ้านรุ่นที่ไหนมีมั้งไม่มีแล้วไม่มีแล้วคุณเห็นบ้านรุ่นมีเหรอมีที่ไหนอ่ะฉิมพีแถวบ้านคุณผมเห็นรถคุณขับเข้าไปยังมีอยู่เหรอยังมีอยู่เหรอใช่ที่นั้นเหรอยังมีอยู่เปล่ายังมีใช่ยังมีเหรอมีผมไม่รู้เลยคุณนี่เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยแถวนั้นเนี่ยแถวบ้านเขาเนี่ยเขาขับไปเข้าฉิมพีใช่ไหมแต่ตอนหลังเนี่ยเลยอีกนิดแล้วอยู่เดินคือไม่ท้องไปหลงทางไอ้ตนก็เลยเรียกผมไม่รู้ลอกกันเลยเพราะมีสะพานเดี๋ยวนี้เลยฉิมพีไปลงพัฒนาการแล้วอยู่เดินอยู่เดินประมาณเลี้ยวซ้ายนิดนึงผมใช้ทางด่วนไม่ใช้ไปทางนั้นแล้วนะถ้าคุณไปทางนั้นไอ้บ้านคุณไม่อยู่ทางนั้นคุณไปทางนั้นทำไมอ่ะรู้ไงฉิมพีตรงนั้นอ่ะเอาเรื่องตำรวจดีกว่าเอาเรื่องตำรวจดีกว่ามาดูซิว่ามันเป็นอย่าเถียงกันเรื่องเกี่ยวกับบ้านลูกดูคลิปดูคลิปใช่ไหมอ้าวอันนี้ตบหน้าอันนี้ตบตรงนี้เองนี่ใช่ไหมที่ไหนมันมีคลิปอันนี้เสียงพูดได้เลยป่ะไหนลองเปิดนี่ไหมผมเข้าใจว่าเนี่ยวัดวัดโสมเขาบอกว่าตรงวัดโสมเขาอาจจะเป็นเพื่อนกันรู้จักกันหรือว่ามีคนบอกว่าบางทีลูกขโมยรถพ่อมาขับเบิร์ดกะโหลกอ๋อเออก็อาจจะรู้จักกันก็ได้นะหยุดนี่เออนี่เจอลูกไง
ใช่ป่ะมีคนไขข้อข้องใจหรือยังว่าเกิดอะไรขึ้นยังยังไม่โดนย้ายนี่หรือเป็นเพื่อนกันอันนี้นานแล้วเกินนี่กว่าจะตบกันนะฮะใช่ใช่ไม่ตบไปแล้วตบไปแล้วบีเบิร์ดเกิร์ลทีเดียวนี่เข้าไปเนี่ย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 พัวเลยพัวนี่เห็นไหมทีเดียวนี่ทีเดียวแล้วคุยกันต่อแสดงจะเป็นญาติพี่น้องลูกหลานอะไรมาขับมาทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยง้อไงว่าไงเพราะว่าคนที่เอาคลิปมาให้ดูเนี่ยคือรถข้างหลังใช่ใช่อาจจะบอกก็ได้มึงมาทำไมแถวนี้อาบอบนวดเหรอเออไม่ใช่มึงยังเด็กอยู่เรียนมาหลายทีไม่จ่ายเลยมาหลายครั้งไม่จ่ายเลยสันนิษฐานว่าคงต้องไม่เพื่อนกันหรอกไม่คุยกันนานลูกเอารถพ่อมาถ้าอันนี้ก็คือเป็นคลิปไหนตำรวจเขายืนขวางแล้วรถอันนี้เขาเหมือนติดเขาก็เลยมาเหมือนต่อว่าแบบไอ้ตำรวจมายืนขวางทำไมก็เลยโดนเข้าไปโดนเข้าไปอีกอันนึงที่พิษณุโลกแต่อย่างนึงจริงๆนะผมเนี่ยพยายามมองในสองมุมนะไม่ว่าไงก็ตามคุณรู้สึกว่าใครมายืนขวางอะไรคุณเนี่ยเขาเป็นเลือดเป็นเนื้อคุณไม่มีสิทธิ์จะขับไปเบียดเขาเป็นใครใครก็อาจจะโมโหถูกอันนี้ผมพูดอย่างมองสองมุมนะคือในเมื่อคุณเนี่ยเป็นคนที่มีเหล็กคุ้มอยู่กับคุณอาจจะหมั่นไส้ว่าใครมายืนเกะกะตามถนนทั้งที่ควรจะหลบไปอยู่นั้นคุณด่าได้นะแต่ไม่ใช่คุณจะเอาขับรถเข้าไปเบียดเขาใกล้ๆผมมองงี้ว่ามันมองได้สองมุมดีที่สุดคือไม่ต้องแปลอะไรครับปล่อยให้เขาดีที่สุดคืออย่าไปทะเลาะดีที่สุดดีที่สุดอย่าไปนั่นแต่ว่านะดิฉันก็บอกนี่บอกว่ากรุณาไปตายที่อื่นได้ไหมยายผมต้องการคุณตายเลยเอาอย่างไรเขาบอกว่าเขาบอกว่าให้นึกซะว่าเป็นคุณถ้าคุณดีนไปยืนตรงนั้นแล้วมีรถขับมาแกล้งเบียดคุณน่ะเพราะว่าคุณเกะกะคุณดินจะโมโหไหมน่าจะโมโหน่าจะโมโหน่าจะโมโหคิดเอาง่ายๆแค่นี้ว่าไปยืนตรงเนี้ยหน้าไอ้ตรงทางไอ้ทางม้าลายข้างหน้านะเรายืนตั้งนานแล้วนะไม่มีคนจอดไม่จอดให้ข้ามไม่จอดให้ข้ามนะแล้วรถจอดไม่ยังจะเฉียดเบียดมานะเราเดินไปกลางถนนแล้วไม่ยังไม่จอดนะก็ถามว่าเราก็ถามว่านี่มันทางม้าลายนะเว้ยเออใช่ใช่ไหมแต่ว่ายังไงก็ตามนะถ้าคุณอยู่ในเครื่องแบบคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะทำแบบไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้คุณเห็นว่าอะไรเนี่ยนะคุณจับเลยดีกว่าผมว่าถ้างั้นนะเหมือนกันอย่างทางข้ามนะมาลายแถวออฟฟิศเราเนี่ยถ้าเจอใครข้ามผมพยายามจะจอดไม่ต้องจอดนอกจากบางจังหวะที่รถมันจะแล่นแล้วคุณต้องเบรกนี่ถนนเขาถนนใหม่ที่ตัดไปจากบ้านคุณมาบ้านผมคือถนนหน้าบ้านผมอะมันจะมีทางมาลายแล้วมีไฟด้วยนะไม่เคยมีใครจอดเลยไฟแดงอ๋อเหรอคนโดนชนท้ายเออคือเงี้ยผมถามคุณเนี่ยถ้าเวลาคุณเจอเนี่ยไฟแดงอยู่ทางม้าลายแต่ไม่มีคนเนี่ยคุณจอดป่ะโดยปกติแล้วต้องจอดโดยปกติต้องจอดโดยปกติต้องจอดแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยนะไม่จอดทีนี้มันมีอย่างงี้คือบางทีอ่ะมันสองจิตสองใจในเมื่อเรามองไปแล้วเนี่ยมันไม่มีใครแน่มันไม่มีใครเลยแล้วมันเป็นความเสี่ยงถ้าเราจอดไปเนี่ยแล้วมีคนรถข้างหลังมันไม่จอดแล้วที่สำคัญมันบีบแต่ด่าเราอีกคือส่วนใหญ่เนี่ยนะคือถ้าเราประเมินเป็นที่ยอมรับกันนะเราพูดในแฟกต์นะข้อเท็จจริงก็คือส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่จอดไม่จอดเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยหลายทีนะที่คนเนี่ยผมเนี่ยเคยเจอกับตัวเองเวลาจะจอดหยุดให้คนข้ามทางม้าลายจะได้ยินเสียงเอี๊ยดข้างหลังเพราะว่าเดี๋ยวมันชนตูดแล้วมันเพราะมันไม่คิดว่าจะหยุดไม่เราต้องมองข้างหน้าด้วยว่าเรามองกระจกหลังว่าใช่ใช่ต้องมองเยอะมากคือมันมองเยอะไงบางทีก็มีคำถามว่าจะขับรถเอาถ้วยมารยาทได้ไงครับเนี่ยไม่คืออย่างนี้ผมว่าจริงๆอ่ะมันต้องใช้บังคับใช้กฎหมายหรือเปล่าคือถ้ามันมีการจับไม่ว่าคุณคือถ้าเกิดไฟแดงแล้วคุณวิ่งผ่านแล้วคุณจับนะเราจะรู้สึกดีที่เราจอดแต่มีเทคนิคที่หลายคนทำนะซึ่งช่วงหลังผมพยายามทำถ้าเรารู้ว่าเรากำลังจะจอดแบบนี้โดยทำตามกฎหมายแล้วเสียวเปิดไฟกระพริบไปกระพริบให้ข้างหลังมันรู้เอ็กซิเดนต์มองปุ๊บเวลาเจอไฟกระพริบข้างหน้าเนี่ยมีแป๊กแป๊กคือข้างหลังมันจะแตะเอาตีนออกจากคันเร่งไว้ก่อนจะแตะเบรกหรือไม่แตะเบรกส่วนใหญ่เอาเปลี่ยนเท้าขวาเนี่ยจากขวาสุดมาแต่ผมว่ามันคล้ายๆกับมันมีคือถ้าเกิดรู้ว่าฝ่าไฟแดงไปแล้วแล้วผิดกฎหมายแล้วโดนจับนะคือทุกคนก็จะหยุดก็คือการใช้แต่เมืองนอกอ่ะที่เราไฟแดงอย่างเนี้ยรถไม่มีเลยทั้งไฮเวย์เรายังต้องจอดขับรถชนคนตายไม่ติดคุกเลยหมดอายุความไงเมืองไทยมันมีอายุความที่หมดได้คือเมืองไทยมัน
มันมีกฎหมายมันไม่เป็นกฎหมายมันมีกฎหมายและนักกฎหมายแต่มันไม่ได้บังคับใช้กฎหมายเอางี้อย่างสมมติว่าเวลาขับรถเมืองนอกถ้าคุณขับเลยเร็วซามเนี่ยมันเอาคุณขึ้นศาลไว้ก่อนนะคุณต้องไปประกันไม่ว่าคุณจะเป็นใครเมืองเล็กเมืองเล็กเลยขนาดคือเมืองไทยมันมีกฎหมายแปลกๆไงบางทีเราขับไปเนี่ยจราจรยืนอยู่บนโบกแล้วก็บอกอ้าวผมผิดอะไรมันบอกขับรถหวาดเสียวเอ้ยขับไปหวาดเสียวเลี้ยวมาช้าๆผมหวาดเสียวนี่จราจรหวาดเสียวก็เลยปรับมีเรื่องเล่ากันนะอันเนี้ยเขาบอกว่าถ้าคุณเจอจราจรเห็นอยู่ไกลๆแล้วมีอยู่โบกนะรีบไปเลยนะถ้าคุณเจอจ่าเฉยโบกนะใช่บางทีจ่าเฉยนะเพราะว่าแบบน่ากลัวตอนกลางคืนนะดักปล้นเฉยโบกได้เนี่ยไม่จะเฉยเป็นหุ่นไงผีสิแบบบางทีกลางคืนเนี่ยนะผมก็บอกนะผู้หญิงนะขับรถกลางคืนเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังนะอันนี้เกิดจริงๆด้วยแม้กระทั่งบนโทเวย์เลยต้องบอกลูกเมียภรรยาญาติพี่น้องแล้วเมียผมถ้ารถมันชนเนี่ยนะในที่เปลี่ยวเนี่ยอย่าลงอย่าลงจงขับรถไปให้ที่ไม่เปลี่ยวก่อนที่ด่านที่อะไรก็ได้เพราะอะไรไหมโดนเนี่ยที่ปนก็มีเอาตัวไปด้วยรถไปด้วยก็มีอันนี้เกิดขึ้น อยู่หลายที่แต่เขาไม่พูดกันนะบนโทเวก็ยังโดนเลยใช่นะเจตนาชนเจตนาชนเพื่อที่ให้คุณลงมาไงเสร็จแล้วมันก็นั่นเลยเพราะงั้นยังไงถ้ารถมีประกันยังไงก็เคลมได้ใช่ไหมแล้วก็รีบขับไปด่านแล้วก็ค่อยบอกไอ้คันไหนมันไอ้นั่นเราเพราะงั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยผมจะฝากเลยเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยนะมันจะดูนะเพราะงั้นแล้วเวลาฝากนี้เขาให้ดอกเบี้ยกี่เปอร์เซ็นต์เขาก็ดูแลดีนะเนี่ยเดี๋ยวจะต้องไปเอาดอกเบี้ยเดี๋ยวก็ไปเก็บดอกเพราะด้วยห่วงใยนี่แหละเขาก็เลยให้ไปเก็บดอกระวังดอกก็ตามมาแล้วกันดอกมากเกินไปดอกบานเลยเครื่องมันยุบปล่อยในปาริสแล้วทำไมสมัยนี้มันไม่มีแล้วมีแล้วมีอยู่ถ้าคุณยังเผยพังถ้าคุณยังไปเที่ยวอันนี้เล่นบทโหดอย่างเดิมนะอันนี้ไอ้หัวได้ยินบ่อยฮะอะไรออกดอกไงบวกรู้ไหมสมัยวัยรุ่นเออใช่บวกสี่เรื่องบวกสี่เออแต่ผมอยากรู้ว่าแต่ถ้าคุณยังมีเชื่อจากความเสี่ยงแบบปัจจุบันอยู่นะระวังให้ดีก็แล้วกันยังกลับมาได้เขาไม่เลิกก็ไม่เลิกกาดตกเนี่ยมาเลยคือเรารู้นิสัยเขาไงบางครั้งชอบความเสี่ยงโชคดีที่สังคมรู้ว่าผมเป็นยังไงสังคมส่วนหนึ่งก็อาจจะรู้ส่วนหนึ่งไม่รู้ก็ได้แต่ส่วนที่ยังไม่รู้ผมกำลังบอกเขารู้สังคมส่วนที่รู้เนี่ยยังดีที่มั่นใจว่าเราเนี่ยเป็นคนแต่คือหลังจากที่เราคุยตั้งนานหลายรอบแล้วนะเขารู้แล้วว่าคุณเป็นคนยังไงเผอิญสังคมส่วนที่รู้แล้วมีปัญหาเนี่ยไม่ได้ดูสังคมที่บ้านสังคมที่บ้านสังคมก้มหน้าที่บ้านสังคมก้มหน้าที่แต่ไม่ดูทีวีเวลาจะเลยเป็นตรงแยกพัฒนาการแล้วอยู่เทินแล้วกลับรถแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าตรงที่นั่นน่ะระวังหน่อยนะมันเขาเลิกไปตั้งนานแล้วฉันพีคุณไม่ใช่คุณยังไปหมกมุ่นตรงนั้นอีกเหรอฝั่งตรงข้ามอยู่พีที่เลยไปแล้วอยู่เทินแล้วเลี้ยวซ้ายอ่ะใหม่ลีลาวดีเหรอไม่รู้ผมไม่รู้แต่ว่าจำคุ้นๆแต่คำชื่อผิดไปนิดนึงอะไรคืออะไรอ่ะไม่ใช่ลีลาวดีเดี๋ยววดีเหมือนกันเขาก็รู้เหมือนกันนะผมส่วนใหญ่ผมใช้ทางด่วนนี่คือมันผ่านแล้วมันก็เห็นป้ายอยากลงไปดูว่ามันคืออะไรผมไม่เคยด่วนเลยนะผมใช้ทางด่วนเวลาไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้หรอเห็นจะป้ายข้างบนนี้ได้ไอ้ตำรวจพิษณุโลกอ๋อทางด่วนเพื่อให้ไปถึงเร็วๆแหละไปไม่ได้เพราะว่าทางด่วนมันลงไกลไม่คือมักจะทำอะไรไหมเช่าคอนโดไว้เลยตีนทางด่วนไปคือหนูบอกใช้ทางด่วนเนี้ยไปลงคอนโดที่เช่าไว้โอ้คอนโดไม่ต้องเช่าหรอกเช่าไม่คุ้มซื้อเลยเช่าไม่คุ้มตายหมดไปแล้วเนี่ยมัวแต่พูดเรื่องทางด่วนวันนี้ได้แต่บอนไซบอนไซครับเอาได้หมดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวก็เจ้าโจ๊กแล้วดิเดี๋ยวเจ้าโจ๊กเขาจะออกขอออกก่อนใช่ไหมผมก็ต้องไปก่อนเอาไปก่อนเหรอเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวผมจะไม่ทันออกห้านาทีเองห้านาทีห้านาทีเองเอาก็ออกเดี๋ยวเบรกเลยเบรกเลยเบรกเดี๋ยวเบรกกันเดี๋ยวกลับมาพบกันครับ